และวงไปด้านซ้ายบนครับโดยกลางวงเป็น MSC ธีรธรครับและทางฝั่งนี้ฮะลีออสครับสแวร์แก๊กทับจอบแจ๊บไปลีออสครับขับรถมาแล้วจะมีการไล่จากเจ้าล็อกไหมครับช็อตนี้ครับแจนก็ไล่มาครับ MSC ครับเจ้าล็อกดามาชีครับน้องอีโรสเตอร์ได้ครับจาก8บิตไม้ทีได้คืนมาอีกครับส่งออนรูฟออกจากเกมไปสำหรับอีโรสเตอร์นั่นเองผมว่าใครอิสโอลี่ไม่มันจะแปลกๆเพราะว่าเอ็นแปลกๆนะฮะแล้วออนรูฟแฟบเคลียร์ได้ครับมังกรน็อกอีกครั้งหนึ่งครับแต่น่าจะคลายซิสนาวลี่นี่แหละนะครับผมว่านะฮะยอมไม่ได้มันยอมไม่ได้ครับธนวัฒน์ทีเอสลงมาธนวัฒน์ทีเอสลงมาครับมันยอมไม่ได้ธนวัฒน์มายิงเพื่อนกูหรอไอ้แมนน่ะเรียบร้อยครับน็อกเจ้าแมนไปเลยครับโอ้โหชายคนนี้เนี่ยโอ้คิวคอนเฟิร์มครับแล้วดักแมนด้านหน้าครับดักแมนจะโผล่ไปเจอเจมดักแมนจ้าเอไม้จ้าเอเจมส์ครับท้องไปครับเมื่อกี้เราและเป็นธนวัฒน์ TH ครับโอ้โหยิงครับธนวัฒน์ TH และมีการชาร์จครับของ Peach ครับมาที่บ้านหลังนี้ครับไม่รู้จอดรถยังไงของมันวะนะ Peach ไอ้ดักแมนครับน้อง Peach นะครับไอคิโกโดนน้องในทางโยชิมิบุรีและดักแมนซ้ำไม่ได้ครับ How to จอดรถอย่างนี้นะฮะแล้วยิงไปครับ Yes โปหลบทันแล้วดึงมาให้เพื่อนธนวัฒน์รู้แล้วครับใครทำเพื่อนกูหาแล้วใครทำเพื่อนกูแล้วพี่สโปเก็บเตกิล่ามาได้ครับเรียบร้อย AG เคลียร์ได้ครับ5คิว FWO จากเกมอันดับที่15และแบ็คแฮนเทอร์จบอันดับที่14ตามลำดับไปครับทางของซิกวันไนน็อกทางจอนนี่ได้ครับแม่นครับสำหรับซิกวันไนช็อตนี้ได้ดันมาต่อครับออกเหล็กนอนอยู่ซิกวันไนออกซิเจนมาแล้วแม็กซ์นัสครับเก็บจอนนี่ไปออกเหล็กเจอกับออกซิเจนยิงไปแต่ออกซิเจนแม่นกว่าครับน้องไปเลยครับสุธนาดลครับแล้วยิงกับดักแมนแต่ไม่รอดครับเป็นออกซิเจนเก็บธนาดลไปด้วยครับแล้วมาชาร์จตรงนี้ครับเพดเดตครับจอนน็อกไปเพดเดตนอนก่อนเพดเดตแล้วมีอีโลนิกส์ระเบิดออกมาเพดเดตชาร์จระเบิดโตไปอีโลนิกส์ครับระเบิดของอีโลนิกส์ล็อกทางตัวเองแล้วเพดเดตไปได้ครับยังถือว่าทำประโยชน์ได้ครับสำหรับอีโลนิกส์ครับแหมระเบิดช็อตเมื่อกี้ครับโรสเซตจาร์ล็อกเดิมออกไปโรสเซตจาร์ครับเก็บเพดเดตไปด้วยครับสองคนเอาละครับโรสเซตครับเพดเดตครับแล้วยิงไปของโรสเซตจาร์โรสเซตจาร์โรสเซตรอสิเต็ดยิงไปครับโดนสวนโดยทางของจอร์จรอสต้องจอร์ได้เหลือทางของนี่ฮะคนเดียวในบ้านครับคือทางยังไม่ดุดันเหมือนแต่ก่อนพอเช่ยิงไปครับน็อกทางของซามิโน่ได้พอเช่ยิงก่อนเลยออนรูฟจบอันดับที่8ครับในขณะเดียวกันที่ด้านหน้าเลนสเน็กเจอกับเอลส์นั่นเองครับบีไม่เห็นดีออสบีเอ้าได้อยู่ครับธนวัฒน์ทีเอสเอ้ยไม่ต้องซูมแล้วซาบีโดนน้องเลยยังรอธนวัฒน์เก็บโยชิมิบุรีไปครับดักแมนชุบมาได้แล้วเอาละฮะเอาลิเกมมิ่งครับจะทำอะไรครับธนวัฒน์ทีเอสโอ้โหช็อตกับธนวัฒน์ครับสวยงามครับเมื่อกี้ตองเคครับน็อกดักแมนไปครับโกลเด้นแคทครับมาสวยงามครับจ่าเอิร์ธแล้วจ่าเอิร์ธโดนยิงไปครับเหลือทางตัวล็อกคนเดียวและปิดเกมเป็นโกลเด้นแคทในเกมนี้ครับคว้าแชมป์ในเกมสุดท้ายของค่ำคืนนี้ไปได้ครับสวยงามครับ GC ครับปิดเกมไปอย่างดีจริงๆครับเขากระจายโซนและยิงเก็บหมดทุกตี้เลยครับที่ผ่านหน้าผ่านตาเขาครับ Golden Cat MSC AG ทางของ VSC และทางของ 1G นั่นเองครับใครที่รอคะแนนรอสักครู่เดียวครับใครที่ไปแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับรอคะแนนสักครู่เดียวครับผมนะฮะ